วันนี้หนูจะทำอะไรคะปลูกผักปลูกผักหยอแต่ตอนนี้หนูต้องถางหญ้าช่วยแม่จ๋าก่อนนะคะโอเคอันนี้แนวรั่วของเฮานะคะพี่น้องจ๋าเฮาจะถางนะคะถางหญ้าออกเนาะละกะแล้วเฮาจะเหลือแต่กระเทียมปลาไว้ตรงมุมนู้นนะคะมุมเดียวพอแล้วที่เหลือเฮาก็จะบ่เอาไว้นะคะเฮาก็จะถางออกเนาะเพื่อว่าเฮาจะปลูกทดลองปลูกเป็นฟักทองนะคะประมาณนี้เนาะตามแนวรั่วนี่เลยนะคะนี่ไปจนสุดต้นดอกไม้ทั้งนู่นเลยนะคะกะลองเบิ่งนะคะว่าเขาจะเติบโตให้บ่กับบ่เคยปลูกเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงแถวเนี่ยเขาก็แบบว่าเป็นล่มไม้นะคะนี่ใต้ล่มไม้แบบนี้เนาะกับบ่ฮู้ว่าฟักทองของเขาจะเป็นหน่วยให้บ่เดี๋ยวก็มาลองเบิ่งค่ะเมื่อวานแม่จ๋ากับน้องอเล็กกับถังตรงนี้ไปได้หน่อยนึงนะคะแล้วก็ถากนะคะตัวนี้หน่อยกําลังเต็มเลยเพราะฉะนั้นเฮาต้องเฮ็ดให้สะอาดแล้วก็มีหินมีหยังก็ต้องเอาออกนะคะเพราะว่าถากนะคะเขามักไปซ่นนะคะเขามักไปซ่นหมเขาต้องเอาออกนะคะแล้วก็เขาจะบ่ได้มาอยู่อาศัยนะคะอ้าวตรงนี้มันเป็นอย่างนี้อ๋อให้ป้าทำให้ไหนแม่จ๋าลองสิของหนูมันทำดีไหมหนูถางดีจังเลยว้าวนี่ถางชิ้นโอเคแล้วเนี่ยแป๊บเดียวก็สะอาดแล้วเนี่ยเอาอันนี้ต้นอันนั้นมามาอีกไหมอ้าวพูดเลยโอเคช่วยแม่จ๋าได้เร็วกระเทียมปลากับหลายนี่ฟันสิงโตก็เอาออกเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาดอกเขาแก่เขาก็จะล่วงล้มลงได้หนีเนาะอันนี้ไม่รู้ดอกไม้หรืออะไรนี่ออกเลยจะได้เป็นแฟนมาเลยแล้วลูกมาอันนี้จะเป็นทางเดินนะคะเขาจะมีก่อนบอกเป็นแนวของเขานะคะเป็นแนวเก่าอยู่แล้วเนาะป้าป๊าก็ปล่อยให้หญ้าท่วมให้ดินท่วมนะคะวันนี้แม่จ๋ามาเห็นก็เลยบอกว่าพยายามซอออกนะคะจากร่องตรงนี้นะคะเพื่อจะเป็นกำแพงแนวกันเวลาเขาปลูกผักปลูกหยังเนาะนี่นะคะก็ให้ป้าป๊าซอยนะคะแล้วก็เคลียร์ออกไปด้านนู้นป้าป๊าบอกว่าเป็นแนวยาวตลอดนี่เลยนะคะเดี๋ยวต้องปฏิวัติสวนกันใหม่ค่ะพี่น้องพักเหนื่อยพักเหนื่อยกินขนมเหรอโอเคก็จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนี่นะคะมามเป็นทางยาวไปนู่นแหละ
ก็เดี๋ยวจะค่อยๆเฮ็ดไปนะคะประมาณนี้เนาะมื้อนี้แดดฮ้อนสุดยอดค่ะแต่ว่าข่าวมื้ออื่นนะคะบอกว่าฝนจะตกนะคะเพราะฉะนั้นมื้อนี้ก็เป็นการดีค่ะรีบเอาหญ้าออกนะคะให้เขาได้เหี่ยวแดดเหี่ยวหยังเนาะแต่ถ้าเกิดฝนตกมื้ออื่นนะคะแฉะก็จะเฮ็ดงานบ่ได้เนาะก็ค่อยๆเอาออกประมาณนี้แหละก็คิดว่าบ่หลายมื้อน่ะจะแล้วนะคะแต่ว่ามื้ออื่นน่ะฝนตกนะคะก็พยายามจะเฮ็ดให้แล้วมื้อนี้เนี่ยก็จะได้แบบว่ารีบปลูกฟักทองนะคะตอนแรกว่าจะเอาดินรอบทางเดินออกนะคะไปมาก็เลยเอาขึ้นนะคะปรับประดับให้เขาสูงขึ้นแล้วก็ถมดินใหม่นะคะตลอดแนวเลยนะคะมื้อนี้ก็แบบง่อมทั้งมือเลยนะคะประมาณนี้นะนี่นะคะบริเวณแนวทางเดินนะคะแล้วก็ปลาแนวลวดที่แม่จ๋ากับน้องอเล็กนะคะกับป้าซอยกันถางเมื่อวานเนาะแล้วก็เอาบล็อกนะคะวางเป็นแนวทางเดินประมาณนี้เนาะตอนแรกว่าจะเฮ็ดหลายมือนะคะเฮ็ดไปเฮ็ดมามือเดียวก็แล้วนะคะตอนนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะไปเตรียมดินนะคะพอดีดินปลูกหมดนะคะจะลองเฮ็ดหลุมนะคะปลูกฟักทองในตรงนั้นนะคะบริเวณนี้แม่จ๋าจะบ่ปลูกดอกใหม่นะคะจะเฮ็ดหลุมนะคะปลูกฟักทองค่ะแล้วเดี๋ยวฤดูที่ปลูกดอกใหม่ที่เป็นใบหัวนะคะก่อนที่หิมะจะมานะคะเขาจังจะปลูกใบดอกนะคะแต่ตอนนี้จะปลูกผักก่อนนะคะปลูกแนวที่กินได้ไปก่อนนะคะดอกใหม่เดี๋ยวเอาไว้รอบหน้านะคะตอนนี้เขามาตอกันมือที่สองนะคะหลังจากที่เอาทุกสิ่งทุกอย่างออกเรียบร้อยเนาะเทนี่ปลาปลานะคะไปซื้อดินนะคะแล้วก็หญ้านะคะเพิ่นจะเอามาปลูกใหม่เนาะ300ที่ว่าแม่จ๋าขุดออกนะคะเนี่ยเป็นร่องเป็นรอยประมาณเนี่ยปลาปลาบ่มักนะคะปลาปลาบ่มักนะคะเพิ่นว่าบ่งามเนาะทีนี้เพิ่นก็ไปซื้อดินซื้อหญ้ามาใส่ใหม่ค่ะจะปลูกหญ้านะคะเพื่อให้เขาแบบว่างามเสมอกันนะเป็นหญ้าสีเขียวเสมอกันประมาณนี้แหละทีนี้แม่จ๋าก็จะแบบปลูกฟักทองนะคะเก่งจังเลยร้อนแดดไหมลูก yes เอาหมวกบ่ no. ใส่หมวกไหม no เอาทำดีๆสิหนูทำเป็นแนวเหมือนป้าๆทำตรงนู้นอ่ะมื้อนี้แดดฮ้อนนะคะก็ฟ้าเฮ็ดนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายๆมาฝนจะตกนะคะหลังจากที่ใส่ดินปลูกไปแล้วนะคะป้าๆจะเอาอันนี้เป็นเมล็ดหญ้านะคะเม็ดหญ้าป้าๆจะมาห้อยปลูกนะคะใส่ดินแล้วก็จะเอาตัวนี้ไปปลูกเอาไปปลูกไปนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับอันนี้นะคะเป็นปุ๋ยเม็ดเนาะแม่จ๋าจะซื้อมาใส่พริกนะคะพริกกะเหรี่ยงนะคะซึ่งเขาปลูกข้างนอกดูแล้วแหละแต่ว่าเขาบ่โตไห้นะคะแม่จ๋าก็เลยจะเอามาเล็งนะคะเดี๋ยวจะบ่ทันนะคะเขาจะบ่ทันออกลูกออกผลนะคะเดี๋ยวเขาจะหนาวก่อนเนาะก็ช่วงนี้ก็อยากเล็งเขาก่อนนะคะเป็นปุ๋ยเม็ดนะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นเมล็ดผักต่างๆเนาะที่แม่จ๋าจะเอามาปลูกมื้อนี้นะคะเลือกเบิ่งว่าจะเอาอันไหนปลูกได้แน่เนาะผักเสียนนะคะเม็ดผักเสียนไทยเนาะที่เฮาเก็บเมล็ดพันธุ์เขานะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะอันนี้พริกแดงเม็ดใหญ่จากร้านแขกนะคะเพชรดีขึ้นกันนะคะอันนี้ก็ฟักทองอันนี้แตงเข็มตะลุกนะคะก็จะเลือกบ่งอันไหนพ่อปลูกก็จะปลูกนะคะ
อันนี้ฟักทองไทยนะคะนี่ที่ได้พันธุ์มาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นถั่วอันนี้เป็นผักกาดกวางตุ้งนะคะที่เขาเก็บเมล็ดพันธุ์เขานะคะจากปีที่แล้วเนาะ